นายแอนนัทข่าวด่วนข่าวด่วนขณะนี้เกิดเหตุคีเปอร์อาละวาดคีเปอร์ของไมคราฟที่กำลังจะอาละวาดในเมืองเซาไซซิตี้แล้วมันสามารถก่อให้เกิดการระเบิดในเมืองได้ขอให้ทุกคนดีในบ้านอยู่ในความสงบอย่าออกมาข้างนอกโดยเด็ดขาดคีเปอร์อาละวาดข่าวด่วนข่าวด่วนข่าวด่วนข่าวร้ายขณะนี้คีเปอร์ออกอาละวาดขอให้ทุกคนอยู่ในพื้นที่ที่ทางรัฐได้จัดให้พื้นที่เรียบร้อยด้วยคีเปอร์ตัวนี้สามารถก่อให้เกิดเหตุระเบิดได้นั่นไงบอกแล้วระเบิดของมันเนี่ยสามารถมีความรุนแรงทางการทำลายล้างที่สูงมากขอให้ทุกคนอยู่ในพื้นที่ที่จัดไว้โดยด่วนโอ้ตายแล้วระเบิดทั้งเมืองเลยขอให้ทุกคนอยู่ในความปลอดภัยอย่าออกมานอกพื้นที่โปรดทราบเมเดเมเดว้าวอะไรเนี่ยแผ่นดินไหวตลอดเลยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยว้าวหนักกว่าเดิมแล้วทีวีบันนี่กระเด็นกระดอนมาอยู่ตรงนี้เลยเมื่อกี้นั่งดูข่าวอยู่ดีๆเห็นก็บอกว่ามีตัวคริปเปอร์อาละวาดต้องออกไปหาชายเกิลแล้วเขาบอกว่าถ้าแผ่นดินไหวให้ออกห่างจากตัวตึกตัวอาคารน่ะเฮ้ยชายเกิลมันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้บันนี่ได้ดูข่าวเมื่อกี้เขาบอกว่ามีคริปเปอร์ออกอาละวาดแฮคริปเปอร์คริปเปอร์จุ๊บในไมค์คับหรือเปล่าน่ะไม่รู้แฮบันนี่ยังไม่ทันได้ดูทีวีเลยทีวีบันนี่ก็กระเด็นกระดอนลงพื้นไปแล้วเฮ้ยฉันว่านะมันมีเหตุไม่ปกติอย่างนี้น่ะเราต้องไปพิสูจน์เขาบอกว่าเราอยู่แต่ในบ้านนะชายเกิลโอ๊ยแต่ว่าถ้าแผ่นดินไหวขนาดนี้ถ้าเกิดอยู่ในบ้านมันก็อันตรายเหมือนกันนะบันนี่ทำไมมันถึงอันตรายล่ะก็ข้าวของเครื่องใช้ในบ้านน่าจะหล่นทับเราก็ได้นะอย่างเช่นทีวีที่เธอบอกว่ามันหล่นนะพูดแล้วมีประโยชน์บันนี่ว่าเราออกไปข้างนอกกันดีกว่าเรื่องนี้ต้องถึงหูครูอังคณาแน่นอนฮะว่าแต่ครูอังคณาอยู่ไหนเหรอไม่รู้หรอกบันนี่ก็พูดไปงั้นแหละนี่ว่าแต่หูดูที่ถังขยะนี่กระเด็นกระโดนทั้งเมืองเลยแฮเศษขยะก็กองอยู่กับพื้นมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเมืองก็เงียบเหงาเหมือนปกติเลยสงสัยคนไม่อยากออกมาเดินข้างนอกแฮนั่นนะสิเขาอาจจะไม่ได้อยู่ในบ้านก็ได้นะเขาอาจจะไปอยู่ที่จุดรวมพลน่ะให้จริงด้วย assembly point ว่าแต่ในเมืองนี้มันอยู่ตรงไหนแฮหน้าร้านลุงเหรอเอฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะก็ไม่รู้แฮะเดี๋ยวเราเอาเรื่องนี้ไปคุยกับลุงก่อนดีกว่าฉันว่าเผื่อจะที่จะเราขยายความได้มากกว่านี้นะใช่บางทีดูในทีวีเฉยๆมันอาจจะยังไม่รู้อะไรอย่างแน่ชัดน่ะโอเคกันไปร้านลุงกันดีกว่าเฮ้ยเป็นประตูร้านลุงเปิดแฮชายเกิลเอ๊ะใช่ประตูร้านลุงเปิดเปิดจริงๆด้วยน่ะอู้ร้านเปิดจริงด้วยแฮประตูเปิดร้านเลยเปิดใช่ไหมไอ้ว่าแต่ลุงอยู่ไหนเนี่ยลุงในห้องน้ำก็ไม่มีแฮชัยก็ว่าต้องอยู่ในห้องครัวแน่ๆเลยห้องครัวเหรอชัยก็เข้าไปสิอันนี้ไงอ้าชัยเกิลโอ้ยให้ตายเถอะลุงกลัวมากเลยนะเนี่ยเมื่อกี้เกิดเหตุระเบิดระเบ้ออะไรก็ไม่รู้ข่าวเขิลุงก็ไม่ได้ตามเลยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพอจะรู้ไหมเนี่ยเห็นบันนี่บอกว่าในข่าวเขาบอกว่ามีคีเปอร์อาละวาดน่ะลุงอ้าเหรอคีเปอร์แล้วมันคือตัวอะไรลุงตามไม่ค่อยทันนะเท่าที่ชายก็รู้นะคีเปอร์มันเป็นตัวระเบิดในไมค์คราฟน่ะใช่มันคือตัวระเบิดในไมค์คราฟว่าแต่มันขึ้นมาได้ยังไงน่ะเอ้นั่นน่ะสิมันออกมาจากเกมไมค์คราฟแล้วเข้ามาอยู่ที่หมู่บ้านเราได้ยังไงกันน่ะชัยก็ว่ามันต้องมีเงื่อนงำแล้วแหละมีเงื่อนงำเหรอชายแก้วใช่สิลุงเงื่อนงำที่ว่าเนี่ยมันคือคล้ายๆกับที่ไว้ผูกเชือกหรือเปล่าอะนะอันนั้นมันเงื่อนผูกปมลุงไม่ใช่เงื่อนงำถ้าเงื่อนงำก็คือไอ้ที่เป็นเงื่อนแล้วเราเอามือไปคลำอะอันนั้นมันเงื่อนคลำอ้าวเหรอใช่ก็เงื่อนงำคืออะไรนะเงื่อนงำก็คือเป็นเรื่องที่แบบว่ามันมีพิรุธนะมันคลุมเครือลุงอ๋อคลุมเครือพอเข้าใจลุงก็เลยต้องหนีมาอยู่ในห้องครัวเนี่ยว่าแต่เจ้าคลิปเปอร์เนี่ยมันอาละวาดขนาดนั้นเลยเหรอเห็นมันเสียงระเบิดแบบเสียงดังเอะอะวุ่นวายมากเลยเนี่ยลุงเพิ่งเก็บห้องครัวเสร็จเนี่ยตอนแรกนี่ไกลเกยนี่กระเด็นกระดอนเต็มห้องครัวไปเลยนะเนี่ยชายก็อยู่ที่บ้านก็รู้สึกเหมือนเป็นแผ่นดินไหวน่ะแล้วก็บ้านนี้ด้วย
ใช่ใช่ใช่นี่ถ้าลุงไม่เก็บไก่นะชัยก็ว่ามันกินหมดแล้วใช่เลยไอ้เก็บไอ้ฉันเหลือไว้ในตู้เย็นบ้างไอ้ฉันได้ขายของบ้างเดี๋ยวของมันก็ต้องขาดการตลาดนะถ้าเกิดเหตุวิกฤตอย่างนี้ฉันก็ต้องเก็บของไว้เข้าใจไหมเข้าใจแล้วลุงว่าแต่ลุงไม่รู้นะว่ารายละเอียดคืออะไรงั้นบันนี่กับชายก็คงต้องไปสืบข้างนอกแล้วแหละใช่ใช่ใช่เราต้องไปสืบอ่ะไปชายเกิลเราต้องเป็นฮีโร่อีกครั้งหนึ่งในเมื่อเราพึ่งใครไม่ได้เราก็ต้องพึ่งตัวเองโอเคงั้นลุงก็อยู่ในครัวของลุงไปนะฉันอยู่ในนี่แหละฉันไม่ออกไปไหนฉันกลัวเฮ้ยจากการลาดตระเวนแล้วบันนี่ยังไม่เห็นชายจะทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรเลยนะดุ๊กดิ๊ก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 เลยเนี่ยเคิร์ชัยก็ไม่เห็นเหมือนกันน่ะมันก็ดูเงียบสงบดีนะไม่เห็นจุดรวมพลด้วยน่ะไม่เห็นประชากรคนอื่นเลยแถมไม่มีระเบิดระเบ้ออะไรด้วยน่ะจริงด้วยแฮชัยเกิลหรือเขาจะหลอกเรากันนั่นเนี่ยโอ้แต่ว่าตอนที่เราอยู่ที่บ้านมันก็มีเหตุการณ์แบบแผ่นดินไหวจริงๆนะทำไมตอนนี้เหตุการณ์ถึงสงบได้น่ะบันนี่งงมากเลยแฮเอชัยก็งงหรือว่ามีผู้สร้างความไม่สงบเฉยๆนะบันนี่เฮ้ยจะมีผู้ก่อการร้ายเลยเหรอชายเกิลเอ้ฉันก็คิดไปเองอะนะเมืองสงบสงบแบบนี้จะมีผู้ก่อการร้ายได้ยังไงนอกจากบันนี่ซะเป็นซะเองว้ายชายเกิลมันเกิดอะไรขึ้นน่ะเออชายเกิลว่าคงมีผู้ก่อการร้ายจริงๆแล้วแหละเอ้ยนี่ตัวอะไรน่ะหรือนี่จะเป็นคลิปเปอร์น่ะที่เขาล่ำลือกันก็คือตัวนี้เหรอโอ้ยโอ้บันนี่เธอกลายเป็นกระต่ายย่างไปแล้วนะเพราะว่าทำไมกลิ่นหอมๆบันนี่ก็หิวขึ้นมาเลยฮัลโหลฮัลโหลคุณตำรวจเราเจอผู้ก่อการร้ายเรียบร้อยแล้วตอนนี้เนี่ยเราไม่ได้จับเขาไว้เขาหนีลอยนวลไปไหนก็ไม่รู้ฮะอะไรนะทุกคนไปรวมตัวกันที่สถานีตำรวจเหรออู้ตายแล้วเราต้องไปแล้วชายเกิลโอ้ฉันก็ว่างั้นแหละเราไม่น่าแยกออกมาตามหาตามลำพังเลยนะมันอันตรายเกินไปจนเกิดการระเบิดใส่ตัวเราแบบเมื่อกี้เลยนะมันเกิดอันตรายเราต้องรีบไปรวมกับทุกคนเร็วเดี๋ยวคุณตำรวจเขาคงจัดการของเขาเองแหละนะใช่ใช่ใช่ถ้าเกิดเหตุตัวเหตุร้ายแบบนี้เราอย่าไปแยกอยู่กันคนสองคนนะนี่ไงทุกคนเขารวมตัวตรงนั้นใช่ก็ไปเร็ว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 เดี๋ยวคุณตำรวจเขาคงมาจัดการเองแหละโอ้โหทุกคนหนีขึ้นมาอยู่ที่นี่กันเต็มเลยแฮะส่วนใหญ่เป็นพนักงานทำความสะอาดหรือเปล่าเนี่ยเอ้าคุณลุงก็มาอยู่นี่นี่โอ้ตายแล้วเอาทุกคนมารวมตัวกันเร็ววันนี้จะป่าประกาศนะขอให้ทุกคนอยู่ในความสงบเรียบร้อยนะเอ๊ะวันนี้ไม่ใช่ผู้นำนี่ทุกคนอย่ามาเป็นผู้ตามเลยเดี๋ยววันนี้จะพาไปล่มจมนะวันนี้ฉันว่านะเดี๋ยวคุณตำรวจคงมาจัดการนะแล้วอยู่ตรงนี้ก่อนน่าจะปลอดภัยนะปลอดภัยจริงเปล่าชายเกิลฉันก็ว่างั้นแหละโอ้ตายแล้วงั้นรอกองกำลังคุณตำรวจมาดีกว่าบันนี่กองกำลังคุณตำรวจยังไม่เห็นมาเลยอะเห็นมาแค่สองคนเองเธอว่าจะเอาอยู่หรอนั่นน่ะสิชายเกิลเขาจะเอาอยู่หรอกเหรอฉันก็ไม่ค่อยมั่นใจน่ะดูสิมีกองกำลังคุณตำรวจแค่สองคนอันนี้ฉันก็ไม่อยากจะเรียกว่ากองกำลังสักเท่าไหร่นะประชากรของพวกเราที่อยู่กันยังดูเป็นกองกำลังมากกว่าคุณตำรวจเลยนะนั่นน่ะสิทำไงเดียชายเกิลคุณตำรวจมาไม่ได้แบบเหมือนกับที่เขาบอกเราเลยนะว้าวนี่มันกองกำลังทหารกับตำรวจโอ้ยมีรถถังด้วยชายเกิลเรารอดแล้วเราปลอดภัยแล้วใช่บันนี่มาครบมากเลยนะทั้งเครื่องบินคอปเตอร์รถถังฉันว่าเรารอดแน่นอนอย่างที่เธอบอกนะแต่ว่านั่นนั่นนั่นชายเกิลดูเจ้าตัวสีเขียวที่อยู่บนตึกนี่นั่นมันเจ้าคลิปเปอร์นี่เอ้ยฉันว่าพวกนี้เอาอยู่แหละอุปกรณ์ทั้งหลายของคุณตำรวจนะจริงด้วยชายเกิลฉันว่ามันน่าจะเริ่มกันเปิดฉากแล้วนั่นนั่นนั่นคลิปเปอร์มาแล้วชายเกิลดูสินั่นไงนั่นไงนั่นไงโอ้ว้าวโอ้ว้าวบัดดี้ฉันรู้สึกว่าบัดดี้คุณตำรวจหรือกองกำลังพวกนี้เป็นผู้ก่อการร้ายเองหรือเปล่านะยิงผิดหรือเปล่าชายเกิลตายแล้วตายแล้วฉันว่าเจ้าครีปเปอร์น่าจะเอาเร็วเอาใหญ่ด้วยโอ้ครีปเปอร์ไม่รอดแล้วแต่ว่าชายเกิลครีปเปอร์มันหายไปเมื่อตะกี้น่ะเออที่นั่นไงมันโผล่มาแล้วโอ้โหมันทุบกระถางใหญ่เลยเฮ้ยว้าวรถถังกระเด็นเลยชายเกิลดูสิจริงด้วยจริงด้วยน่ะเฮ้ยแต่ฉันว่านะคีเปอร์ไม่น่ารอดหรอกกองกำลังเยอะขนาดนี้น่ะ
ุดเราก็โอ้โหจริงๆคลิปเปอร์จัดการไปแล้วหูเราถังกระเด็นไปใหญ่เลยโอ้โหมันเริ่มหนีใช้ก็ว่ามันเริ่มหนีแล้วนะจริงด้วยใช้ก็โอ้โหเจ๋งแฮโอ้ยเขากำลังเริ่มถอยกลับไปแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหใช้ก็ฉันว่าคลิปเปอร์เริ่มสะสมความโอ้ยบันนี่เธอโดนกระสุนยิงหัวเธอเลือดอาบเลยลูกหลงอีกแล้วโอ้ยฉันก็รู้ที่คลิปเปอร์วิ่งมันแล้วน่ะมันมาแล้วฉันว่ามันเริ่มสะสมความร้อนอยู่ในตัวมันกำลังจะระเบิดแล้วใช่ไหมนั่นน่ะโอ้ยฉันก็ว่างั้นแหละบันนี่มันระเบิดด้วยชายเกิลโอ้ใช่เลยน่ะตอนนี้ฉันกระเด็นมาอยู่ในอุโมงค์ทุกคนไม่รอดสักอย่างชาเกิลแม้กองกำลังจะมาก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะนั่นสิแต่ว่าคีเปอร์มันก็ไม่รอดนะอย่างน้อยจะคีเปอร์ก็ตายแหละนะ